ในการใช้งานเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วนะครับนอกจากจะต้องต่อสายใช้งานให้ถูกต้องแล้วปุ่มเทสที่เบรกเกอร์ก็มีความสำคัญเช่นกันครับ ถ้าผมจำลองไส้กรอกชนี้ที่ถูกต่อลงดินไว้เปรียบเสมือนมือของคนที่ยืนถอดรองเท้าอยู่บนพื้นแล้วเกิดไปสัมผัสกับตัวนำของสายไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเบรกเกอร์ตัดไฟลวที่เสื่อมสภาพหรือแผงวงจรตัดไฟลวกภายในของเบรกเกอร์ที่พังเสียหายไปแล้วเบรกเกอร์ ER ตัวนี้ก็จะไม่ได้ตัดวงจรเมื่อเราถูกไฟฟ้าดูดนะครับซึ่งถือว่าอันตรายมากๆครับ และเพื่อนๆก็จะเห็นว่าที่ไฟกรอกนะครับก็จะเกิดรอยไหมอย่างชัดเจนในขณะที่เบรเกอร์นั้นไม่ได้ตัดวงจรแล้วถ้าผมกดปุ่มเทสที่เบรเกอร์นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเบรเกอร์ตัวนี้ก็จะไม่ได้ตัดนะครับแสดงว่าเบรเกอร์ตัวนี้เสื่อมสภา,ภาพไม่แนะนําให้ใช้งานครับ ปุ่มเทสที่เบรกเกอร์ตัดไฟ่วนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆกดปุ่มเทสเพื่อทดสอบการทํางานของเบรกเกอร์บ้างครับแต่ถ้าเพื่อนเอนกดปุ่มเทสแล้วเบรกเกอร์ไม่ตัดนะครับก็อาจจะสงสัยได้ว่าแผงวงจรตัดไฟลวภายในของเบรกเกอร์นั้นพังเสียหายไปแล้วครับ แนะนำให้เพื่อนๆน,นะครับเปลี่ยนเบรกเกอร์ตัวใหม่โดยปิดเบรกเกอร์และตัดไฟที่ใจ่ายให้กับเบรกเกอร์แล้วทําการทดสอบให้มั่นใจว่าที่เบรกเกอร์นั้นไม่มีไฟหลังจากนั้นเราก็ปลดสายไฟที่เบรกเกอร์ออกได้ครับ เบรเกอร์ตัวใหม่นะครับที่นํามาติดตั้งเ,เพื่อนเพื่อต้องต่อสายให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกําหนดมานะครับโดยข้อความคำว,ว่าลายก็หมายถึงด้านไฟเข้าของเบรเกอร์ครับโดยขั้ว L หรือขั้วในใหมายเล็1หนึ่งะครับก็หมายถึงขั้วสําหรับสายลายทางด้านไฟเข้าเบรเกอร์และขั้วที่ระบุตัวอักษร N ก็หมายถึงขั้วสําหรับสายนูทัลทางด้านไฟเข้าของเบรเกอร์ครับ ส่วนข้อความคามบรโหลดนะครับก็คือด้านไฟออกของเบรกเกอร์ครับโดยขั้ว L หรือขั้วที่ระบุหมายเลข2ก็หมายถึงขั้วสําหรับสายลายทางด้านไฟออกเบรกเกอร์ครับและขั้วที่ระบุตัวอักษร N ก็หมายถึงขั้วสําหรับสายนูเทลทางด้านไฟออกเบรกเกอร์ครับ เมื่อติดตั้งสายไฟทางด้านไฟเข้าเบรกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถจ่ายไฟให้กับเบรกเกอร์แล้วกดปุ่มทสเพื่อทดสอบเบรกเกอร์ได้ครับถ้ากดแล้วเบรกเกอร์ตัดนะครับแสดงว่าเบรกเกอร์ตัดไฟลวดตัวนี้ใช้งานได้ครับต่อไปให้ตัดไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเช็คให้มั่นใจว่าที่เบรกเกอร์นั้นไม่มีไฟแล้วก็ต่อสายทางด้านไฟออกของเบรกเกอร์ไปยังโหลดได้เลยครับ เมื่อติดตั้งสายเรียบร้อยแล้วนะครับทำการจ่ายไฟและออนเบรกเกอร์แล้วลองกดปุ่มเทสสักครั้งหนึ่งถ้าเบรกเกอร์ตัดนะครับแสดงว่าใช้งานได้ครับในการใช้งานนะครับหากเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วเบรกเกอร์ตัดไฟลวตัวนี้ก็จะตัดวงจรครับ ดังนั้นในการใช้งานนะครับเ,เพื่อนๆหมั่นกดปุ่มเทสที่เบรกเกอร์เพื่อที่เราจะได้ทราบว่าเบรกเกอร์ตัวนี้ยังจะตัดวงจรได้อยู่หรือไม่เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลวกครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับหากเพื่อนๆชอบสาระดีๆมีประโยชน์แบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับ